ตอนนี้เราก็เดินไปนะครับไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนนะรถจอดอยู่ไหนไม่รู้เมมเบอร์ก็เดินกันไม่อยู่ครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อาหารช่างนะครับตอนที่ฝรั่งมาสเตชันอยู่ที่นี่ตอนนั้นเขาเรียกว่าจัสแม็กคือที่ปรึกษาทางทหารมีอยู่ทุกค่ายเลยแล้วฝรั่งเขามาเช่าบ้านเอ้ยมาตรงนี้เป็นพื้นที่แล้วเขาก็มาปลูกบ้านไม่ได้ครับปลูกเองนี่สไตล์ของบ้านทัพทหารอเมริกันตอนที่ลุงน้องนี่ลุงเนาะเขาเป็นพ่อออกเป็นพ่อออกเลยจริงตอนที่เป็นเด็กเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมาทุกคืนวันพฤหัสเขาจะมีหนังฉายฟังไม่รู้เรื่องหรอกเพราะหนังภาษาอังกฤษเราก็ไปนั่งดูแล้วก็พอมันขำแล้วก็หัวเราะตามันแก้เขินไปเรื่อยก็เป็นที่พักแล้วต่อมาพอเขาย้ายไปก็ตรงนี้ก็ว่างก็เลยไม่รู้ทำอะไรก็เอามาทำวิศวพันธ์พวกรถต่างๆเนี่ยสมัยก่อนพวกนี้ไปสงครามโลกมาทั้งนั้นสงครามโลกของทางเวียดนามพวกนี้ผ่านเสร็จมาเยอะแยะหมดข้างหลังนั้นเป็นรถไฟครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในวิศวพันธ์นะก็เนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวของทหารสมัยโบราณเนาะตอนนี้เมมเบอร์ว่ามึงเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันเนาะเราเข้าไปดูข้างในข้างในก็จะมีภาพห้องเรียกว่าเป็นห้องรวมของเจ้ากรมทหารช่างนะครับมีตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยครับกัมปนาสัญญาตปีพุทธศักราช2535ถึงพุทธศักราช2530ก็มีใครไม่รู้ครับเดินตามมาท่านที่13ปันโตวิชัยอุดมสารเป็นอุปกรณ์ของทหารช่างครับก็มีตั้งแต่ที่มีกล้องเซอร์เวย์กรต่างๆแล้วมีเครื่องแบบก็นี่ครับมีโรดฟิตดอมห้องสุดท้ายนะครับก็มีสองคนนี้อยู่ด้วยครับคนอื่นแบบคนอื่นมาเขาอาจจะยืนอ่านกันนะแต่ว่าพวกเรานี่ไอดอลการศึกษาไงใช่ไหมเราก็เดินออกเลยตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินทางกลับไปทำกิจกรรมกันต่อครับถ่ายรูปไปครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานเขางูนะครับรอบๆนี้ก็มีลิงอยู่ด้วยนะลิงไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้ยังอยู่เลยนี่ครับอ๋อนี่ลิงเฮ้ยมันดุว่ะมันดุเอ็กซ์ตรีมเหลือเกินไปกันต่อดีกว่าก็ตอนนี้เมมเบอร์วิดดอมนะครับก็ลงไปเล่นเรือเป็ดกันแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อBye.
แทบจะวายใครว่าจะไม่ทันสถานการณ์ฉันบีบคั้นเสียเหลือเกินยิ่งบีบยิ่งเวียนยิ่งต่อยิ่งเลยยิ่งใจยากเที่ยวกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็น่าจะกลับไปรีสอร์ทมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวไปกันต่อคุณเมมเบอร์อยู่นู่น